ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวฟรีดาวได้ฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 8,500 8,600 8,500กรณีฟรีดาวนะผ่อน 8,500 ถ้าอยากผ่อนสบายกว่านี้ก็เพิ่มดาวมาได้ได้นะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนดีกว่านะครับพัตเตอร์คันแรกก่อนคันแรกก่อนคันนี้เลยครับครับผมนี่คือไฮลักวีโก้ตัวแชมป์นะครับนั่นเองนะตัวนี้ก็ใครหลายคนนะกำลังหาอยู่นะครับหลายคนเลยที่อยากได้รุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าตามตลาดเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าไฮลักวีโก้ที่เป็นตัว4ประตูหน้าแชมป์แบบนี้ราคาสูงราคาสูงนะราคาสูงเลยนะ4ปลายๆนะครับตัวนี้4ปลายๆแต่ของเราไม่ขายครับผมเราขายเท่าไหร่คุณดูวันนี้นะครับเสนอขาย 459,000 บาทพอโอ้โหเรียกได้ว่าถูกสุดในตลาดถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวฟรีดาวได้ฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 8,500 8,600 8,500กรณีฟรีดาวนะผ่อน 8,500 ถ้าอยากผ่อนสบายกว่านี้ก็เพิ่มดาวมาได้ได้นะครับผ่อนได้สูงสุด6ปีนะคันนี้6ปีก็72งวดมาพูดถึงรายละเอียดตัวรถนะครับเมื่อกี้เรื่องการออกรถแล้วนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัว EP Runner นะครับเป็นตัวยกสูงจากศูนย์ปี2014ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Revo นะครับออปชั่นก็จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเป็นเจนสุดท้ายของ Vigo Champ แล้วรายละเอียดด้านหน้าค่อนข้างสวยงามนะครับกระจังหน้าโครเมียมชัดเจนไฟตัดบอกออปชั่นเต็มนะครับเพราะเป็นตัว E แล้วดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับนะด้านหน้าพอสมควรครับด้านข้างก็จะเห็นปุ่งคิ้วข้างนะครับเห็นมั้ยก็ตรงนี้นะครับก็จะรองรับกับรถเป็นรถไซส์ใหญ่นะเวลาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรไปหรือแม็กเดิมสแตนดาร์ดคุณสังเกตดูมันก็ค่อนข้างล้นซุ้มแล้วนะครับมีตรงนี้มาช่วยก็สามารถทำให้คุณหลบตำรวจได้นะครับก็ยางใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนให้ก็คือดอกแบบว่าครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยสวยงามนะครับอันนี้เป็นยางบิสโตนนะครับ265นะครับ265 65กว้าง17นะครับเป็นยางใหม่ๆเลยนะครับมาดีเทลด้านข้างกันต่อไฮลักที่เด็ดเวียนเทอร์โบเพจนะครับไฮลักวีโก้เวียนเทอร์โบถามว่าทำไมต้องให้ดูเพจเพราะให้รู้ว่ารถไปทำสีใช่แล้วนะครับเห็นไหมเพจนี้เป็นเพจเดิมนะครับยังไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยการตามการใช้งานบ้างแต่มันคือรถเดิมๆครับผมนะครับก็กระจกมองข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็เป็นครอบแบบโครเมียมด้วยเป็นหูโครเมียมนะตรงนี้ตามสไตล์แบบว่าตัวพีรันเนอร์นั่นแหละถูกต้องครับผมตัวนี้ก็จะเป็น4ประตูนะครับเป็น4ประตูมือจับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีโครเมียมมือเปิดประตูนะครับทั้ง4บานจะเป็นโครเมียมนะครับเห็นไหมสังโหใสมากนะครับใสมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับสติ๊กเกอร์นะครับอันติเมทเออร์เบิร์นพีรันเนอร์ก็อยู่นะครับอันนี้เป็นอันเดิมเดิมจะเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะในเดิมสแตนดาร์ดนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นตัวพีรันเนอร์นะครับผมรายละเอียดด้านหลังนะครับเริ่มต้นที่ไฟก่อนแล้วกันนะฮะไฟทับทิมแดงคือเห็นไหมโหไฟใหม่มากๆไฟแดงนะครับผมทับทิมแดงนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับก็ไม่มีรอยเลยนะไม่มีเลยนะใช้คำว่าไม่มีเลยนะมาส่วนกระโปรงท้ายกันบ้างนะครับกระโปรงท้ายก็ตามสไตล์ตัว E Pioneer นะครับมือตัวเปิดจะเป็นตัวอยู่ตรงกลางแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นโครเมียมด้วยใช่นะครับแล้วไฟเบรกนะครับดูสุดท้ายนี่เห็นไหมเป็นไฟเดิมแท้นะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะครับสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้านะครับชัดเจนก็ชนหลังนะครับตรงนี้จะเป็นโครเมียมทั้งบานนะครับผมแล้วก็เป็นยางรองเหยียบด้านบนจะไม่ใช่ยางสิจะเป็นวัสดุไฟเบอร์ชิ้นดำซูมเข้าไปนะครับรถคันนี้มันโคตรใสนะครับเห็นไหมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมมาดูแมคเลนเนอร์ด้านหลังกันสักนิดนึงนะสภาพก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานพร้อมใช้นะครับแมคเลนเนอร์คุณซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้างนะครับแต่ไม่หยาบไม่เยินเห็นไหมคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคันนี้มันเป็นสีดำเราต้องบอกว่าตัวสุดท้ายก่อนไปเป็นรีโวครับผมภายในดำแล้วใช่อย่างจะเป็นภายในครีมมั้ยผมจะไม่ผิดครีมน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือภายในดำภายในดำปุ๊บวิทยุใหม่พวงมาลัยใหม่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุตัวนี้รู้สึกจะต่อบลูทูธได้เลยนะต่อบลูทูธได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แต่งนะบางคนบอกฟอนต์เดิมติดรถกระบะมันบลูทูธไม่ได้นะแต่คันนี้บลูทูธได้นะครับใช่ครับผมเราต้องบอกก่อนว่าเครื่องชุดเครื่องเสียงของเขาเนี่ยครับแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นของรถเก๋งก็ดีครับผม SUV ก็ดีนะครับกระบะก็ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุเพราะว่าปีนี้มันก็ปี14มันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อบลูทูธได้แล้วพวกAUX ชุดเครื่องเล่นหรือพวกฟอนต์เนี่ยของโตโยต้าค่อนข้างดีอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นยันรถหัวเดี่ยวเนี่ยนะของเขาจะออปชั่นหัวเดี่ยวด้วยนะสามารถลิงก์กับโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะมี AUX ทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของโตโยต้าอย่างหนึ่งนะด้านในเป็นดำหมดเลยนะครับดำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะคอนโซลกลางด้านหน้าก็คือเป็นสีดำหมดเลยพวงมาลัยสีดำหมดเลยยกเว้น
แค่ด้านบนด้านบนด้านบนก็จะเป็นสีเทาตามสไตล์โตโยต้านะครับผมอยากให้ตากล้องมาดูพวงมาลัยครับผมอุ้ยสวยมากคือมันแบบอันนี้คือพวงมาลัยเดิมของเขานะไม่ได้หุ้มใหม่นะมันแบบไม่มีตำหนิอ่ะพวงมาลัยนี่บางคนไม่ทราบนะครับหุ้มใหม่ได้นะพวงมาลัยนี่คือหุ้มใหม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเดิมๆเนี่ยปุ่มเปิมอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายว่ากระบะมีมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยอ่ะเท่ไหมเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเป็นเบาะผ้าเนี่ยถ้าตำหนิมีขุยมีขาดเนี่ยมันมองง่ายแล้วนี่คือเบาะเดิมๆนะนิ่มๆเลยนะตึงๆอ่ะเห็นไหมผ้านอกตึงซับในนุ่มๆนะครับค่อนข้างอยู่ในสภาพภายในนะผมคุยที่ภายในนะ 95% เอาไป 95% เลยนะครับในส่วนภายนอกก็ 95% เหมือนกัน 5% เหลือไว้ความเป็นมือสองหน่อยใช่นะครับผมมาดูข้างหลังหน่อยห้องโดยสารด้านหลังสลิปนะครับตากล้องคอนโซลข้างประตูนะครับใช้คำว่าสวยใสนะครับนะจะเป็นสีดำนะครับซูเปอร์แบ็คเลยนะครับดำจริงๆนะครับจะมีตรงปรับกระจกไฟฟ้านะครับจะมีเป็นสีเมทัลลิกนะเป็นเงินเมทัลลิกสักนิดนึงนะครับวางกงวางแก้นะครับสวยใสตรงนี้ก็เป็นส่วนระบายความร้อนนะอย่างที่พัตเตอร์พูดไปลักษณะจะเป็นคล้ายๆพวกผ้าดอทนะจะเป็นรูๆๆๆอย่างเงี้ยก็คือระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่ชื้นนะครับสำหรับหน้าทางไกลนะค่อนข้างดีนะครับส่วนของโซนกลางเนี่ยของเบาะอย่างที่ผมบอกมันจะคล้ายๆผ้าขนเป็ดนะครับให้เนื้อสัมผัสดีมากๆนุ่มๆนะมันจะลื่นๆมือมันมือนุ่มๆนะแบบนี้ถามว่าเวลาทำความสะอาดแค่ดูดฝุ่นก็ได้แล้วนะโอ้โหคือดูดฝุ่นลูดปื้ดเดียวครับจบเลยส่วนอีกคันนึงมาเดี๋ยวเราพาไปชมโอ้โหอันนี้จะพิเศษหน่อยทีเด็ดนะครับคันนี้นะครับไฮลักวีโก้แชมป์นะครับเครื่องยนต์2500ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นตัว TRD Sport Divo นะครับ TRD ยังไงอ่ะนี่เลยตัวพิเศษก็คือชุดแต่งของค่าย Toyota นั่นแหละใช่ครับคันนี้จะได้ชุดแต่ง TRD รอบคันนะครับผมเสนอขายในราคาเพียง 539,000 บาทนะครับสำหรับ Toyota Hilux Vigo แชมป์เครื่องยนต์ 2.5 ดีเซลเกียร์ธรรมดา TRD Sportivo นะครับ Sportivo เนี่ยคือเขาเรียกว่าตัวอะไรราคาซื้อเข้ากับราคาขายออกเนี่ยคือมันเป็นตัว TRD แท้นะครับราคาจะต่างกันพอสมควรอ่ะรายละเอียดตัวรถนะครับด้านหน้าก่อนนะครับชัดเจนก็กระจังหน้านะ TRD ตรงนี้ที่ทูพาดูด้านแรกนะครับเห็นไหมความเป็น TRD นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวเพียเนอร์ธรรมดาจะเป็นสีขาวจะเป็นสีคมเมียมนะครับแต่ TRD เขาจะให้มาเป็นสีขาวนะครับเขาจะให้เป็นความคลีนนะครับบวกกับพาร์ทแต่งนะครับพาร์ทแต่งนี่อ่ะนี่จุดเด่นเลยนี่มีโลโก้มีเพจชัดเจนนะครับจาก TRD นี่ TRD แท้นะครับผมเดิมสแตนดาร์ดนะครับเห็นไหมไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกจะค่อนข้างสวยงามนะครับเบ้าเห็นไหมถุงเบ้าของเขาจะค่อนข้างดำสนิทเลยนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาด้วยนะสวยงามนะฟงไฟนะสวยงามหมดนะครับเห็นไหมไฟก็จะมีคิ้วคมเมียมนะครับด้านบนบางคนถามตัวธรรมดาไม่มีนะคิ้วตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวธรรมดาตัวธรรมดาไม่มีเห็นไหมตรงไฟหน้านะครับไฟหน้าตรงตัวธรรมดาจะโล่งๆไปนะครับแต่พอเป็นตัว TRD จะมีคิ้วคมเมียมของด้านบนของไฟหน้าด้วยสวยงามนะครับแล้วก็กระจกนะครับมองข้างนะครับกระจกเขาเรียกว่ากระจกมองอะไรมุมอับมุมอับเนาะกระจกมุมอับนี้เขาก็ให้มานะเดิมๆอันนี้คือมาจากศูนย์นะใช่ตัว TRD เขาก็จะมีแบบว่าเอาง่ายๆว่าจะมองแบบไปข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้ใช่ครับผมนะครับเป็นเดิมๆนะครับรายละเอียดด้านข้างกันต่อนะครับตรงนี้นะครับ Mac TRD อันนี้นะครับมันไม่ใช่ตรงรุ่นของเขาก็จริงแต่เป็น Mac TRD ของ Fortuner ให้ดูขอบก่อนนะครับขอบไม่มีกินขอบนะครับนี่เป็น Mac TRD แท้นะครับผมจะมีโลโก้ TRD นี่นะครับแล้วก็ฝาปิดดุมนะครับจะเป็น TRD นะครับฝาปิดดุมตัวนี้หลายตังค์นะครับผมบอกเลยหลายตังค์ก็เอาง่ายว่าแท้หมดอ่ะใช่แท้ที่เป็น TRD หมดมาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับผมก็เป็น VN Turbo เหมือนกันนะครับโฉมนี้นะครับผมบางคนถามว่าตัว TRD เนี่ยมันต่างจากตัวธรรมดาขนาดไหนจริงๆอ่ะมันต่างทั้งแบบภายนอกด้วยนะครับผมภายในด้วยแล้วก็จะเป็นในส่วนของจริงๆของช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยรายละเอียดด้านข้างกันต่อนะครับก็มีกันสานนะครับทั้งประตูทั้ง4บานเลยนะครับเป็นสีสโมกนะครับเป็นสีสโมกคือเปิดประตูก็จะมีคมเมียมนะครับแต่จะมีตัวกันรอยด้วยนะครับกันรอยนี่ครับเห็นไหมเป็นโตโยต้าชัดเจนนะครับไม่ใช่ของเสื้อด้านนอกนะเนี่ยแล้วก็ด้านล่างนะครับสติกเกอร์ TRD Sport Divo เนี่ยอันเดิมๆจากโรงงานเลยเห็นไหมสีมันจะซีดเล็กน้อยเราต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นรถเดิมๆคือไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรสติกเกอร์ไม่ได้ถูกแกะออกนะครับที่เหยียบนะครับตรงทางขึ้นก็จะเป็นสีดำมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะเป็นสีเทาใช่ธรรมดาจะเป็นคมเมียมนะครับแล้วหัวยางท้ายเนี่ยเป็นสีดำเลยแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำหมดเลยได้ลักษณะของความรถสปอร์ตนะครับได้รถสปอร์ตนะครับในส่วนนี้ด้านหลังด้านหลังกันบ้างนะครับก็เนี่ยแหลกหลังนะครับชัดเจนแล้วโลโก้โตโยต้า TRD นะครับ TRD นี่แหลกหลังนะครับเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะโลโก้ TRD Sport Divo มีมาให้นะครับอันนี้คืออันเดิมๆจากศูนย์เลยครับผมนะครับอีกอย่างนึงพอมันเป็นตัว TRD เนี่ยมันมีกล้องมองหลังด้วยอ่ะฮะกล้องถอย
เรียกได้ว่ากล้องถอยนี่เป็นเกียร์แมนนวลนะแต่คุณได้กล้องถอยนะครับแล้วกล้องถอยของเดิมสแตนดาร์ดจะมีฮูดอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่กล้องสี่เหลี่ยมๆมันก็มีขายึดนะครับจะเป็นฮูดของกล้องแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ในท่าที่ก็ดีนะเรียบร้อยแล้วความสวยงามของไฟอ่ะสักนิดนึงนะครับทับทิมแดงนะครับแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับสวยใสนะครับมาดูที่ทีเด็ดเลยดีกว่าจะเป็นที่กันชนหลังกันชนหลังคุณจะดูรู้เลยไม่เหมือนรถกระบะเลยนะครับเหมือน SUV เหมือนเป็นเหมือนรถเก๋งติดดิฟเฟนเซอร์สักหลังด้วยซ้ำนะคุณดูช่องวอลช่องอะไรเนี่ยเห็นไหมแบบว่าของแท้นะก็มีโลโก้ TRD ใช่ใช่ให้ดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพจโลโก้นะเพจ TRD นะครับเห็นไหมเพจ TRD Sport Evo นะครับเป็นเพจชัดเจนของเดิมสแตนดาร์ดนะครับคุณดูเล่นวอลเล่นอะไรนะจะคล้ายๆรถติดดิฟเฟนเซอร์หลังเลยนะครับแอโรไดนามิกตรงนี้เกี่ยวหมดนะครับที่เขาดีไซน์มานะครับเกี่ยวหมดเลยก็เพิ่มความดุดันด้วยนะครับผมเพิ่มในส่วนของแรงกดอากาศต่างๆคือเอาง่ายๆว่าเขาดีไซน์รถมาแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเขาก็ต้องใส่เพื่อให้มันเพิ่มสมรรถนะของตัวรถมาด้วยสวยงามก็คือแน่นอนมันมองเห็นอยู่แล้วแต่พวกแอโรไดนามิกและพวกต่างๆในส่วนของการไล่อากาศคือมันใช้งานได้จริงนี่เลยแม็กไลเนอร์ด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้ไม่บรรทุกแน่นอนใช้คำว่าไม่บรรทุกคันนี้นะคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนแน่นอนเลยไม่มีรอยกินเนื้อเลยนะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนออกกระบะมาขับอย่างเดียวใช่ครับไม่ได้ใส่ของนะครับอันนี้คือแม็กไลเนอร์เดิมของโตโยต้าถูกต้องก็จะมีตาโตโยต้าอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนมาใหม่นะครับใช่สังเกตตรงเข้ามุมเข้าอะไรนะครับในส่งซุ้มล้อจะเป็นเดิมสแตนดาร์ดตรงลุ่งนะครับมาดูในส่งภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับภายในห้องโดยสารมาที่แผ่นประตูด้านข้างก่อนครับจะเป็นสีดำทั้งหมดคล้ายๆตัวธรรมดาครับแต่จุดแตกต่างมีอยู่ว่ายังไงนะครับจะมีเป็นคาร์บอนนะผมนะซับแขนด้านกลางและข้างนะครับแน่นอนแล้วมีความเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็พวกเคสของตรงจุดพักแขนนะครับตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับผมมาถึงคอนโซลกลางกันบ้างนะครับก็เป็นสีดำนะครับเหมือนตัวพีเออร์เนอร์ทั่วไปนะครับเห็นไหมแต่ตัวพีเออร์เนอร์เคสครอบฟอนต์หน้าเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นคมเมียมมันจะเป็นคมเมียมนะครับจะเป็นสีพวกสีเงินเมทัลลิกเป็นคมเมียมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็คาดด้วยแดงนะครับตรงนี้คือไม่ได้สติกเกอร์เสริมนะครับเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะบ่งบอกให้รู้ว่าความเป็น TRD เนี่ยเขาจะมีความเป็นดำๆแดงๆคาร์บอนนะครับเป็นความเป็นสปอร์ตนะเห็นไหมก็เนี่ยจอนะครับที่ต่างเลยก็คือจอเขาก็จะเป็นจอจะมีเนวิเกเตอร์นะตัวนี้แล้วก็ถอยได้ครับผมจะมีจอมีเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็จ้องกล้องหลังนะครับก็จะแสดงผลที่หน้าจอในส่วนนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีเป็นคาร์บอนนี่ข้างบนคล้ายๆคัมรี่นะแต่คัมรี่มันก็จะไม่ใช่คาร์บอนคัมรี่มันก็จะเป็นแบบไม้ลายไม้ตรงเนื้อสัมผัสค่อนข้างกระชับมากนะมันจะไม่ใหญ่เกินไปนะมันเล็กๆกระทัดรัดมือดีนะผมชอบนะในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีหุ้มหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังดำเดินได้ได้แดงนะครับเป็นบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นรถ TRD แท้ๆนะครับอันนี้ก็มีออปชั่นเสริมอาจจะมีเกจวัดนะครับพวกความร้อนอะไรอย่างงี้ครับวัดบูสต์นะครับของเทอร์โบแล้วก็มีกระจกมองหลังนะครับจะเป็นของซูมนะครับก็ติดมาเพื่อความสวยงามใช่มันก็แมทกับรถนะรถสีขาวภายในมีอัคเซสซอรี่เป็นพวกคาร์บอนคาดแดงอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นกระจกซูมมาเป็นเลนส์ตัดแสงนะครับถ้าไม่อยากได้ก็มีกระจกเดิมให้ใช่เป็นหรืออยากได้เป็นกระจกเดิมสแตนดาร์ดผมมีให้นะครับผมแล้วคันนี้ก็ติดฟิล์มมาแล้วนะครับจะเป็นฟิล์มเบอร์60ของลามิน่านะครับค่อนข้างโอเคเลยครับคือฟิล์มเนี้ยต้องบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะรุ่นเนี้ยฟิล์มรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบว่าเคลียร์มันเวลาเรามองคือเอาง่ายๆว่าคุณเอาคันนี้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วก็พวกช่องสล็อตเนี่ยคุณสามารถไปจะอะแดปต์ไปเป็นอะไรก็ตามแต่เหลือสล็อตอีก4สล็อตเลยนะเปิดอะไรอย่างเงี้ยจะไปติดสปอร์ตไลท์หรือติดเครื่องเสียงนะครับก็ดีนะครับหรือจะไปเนี่ยสล็อตตรงนี้คุณสามารถใส่ได้เยอะนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB A2X นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับชาร์จแบตมีอีกนะครับนี่2ช่องนะครับในส่วนนี้ให้2ช่องมาที่เบาะนะครับนี่ทีเด็ดจริงๆนะที่พัตเตอร์เกิดไปนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังดำลาย TRD เดินด้วยได้แดงนะครับ TRD ยังไงนี่ไง TRDนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนพัตเตอร์แล้วก็ทูขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ